เราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ในโลกทุกวันนี้เรามีสมมติฐานบางอย่างที่อยู่ในใจของเราเช่นว่าสมมติฐานว่าโลกมันมั่นคงแน่นอนโลกมันไม่เปลี่ยนแปลงเราอยู่บนตึกนี้ให้ FYI ถ้าเราเดินอยู่บนถนนเส้นพระราม4หรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะเห็นโครงการรีลเอสเตทต่างๆเกิดขึ้นมากมายในกรุงเทพมหานครกำลังเติบโตมากมายไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวตกใจผมเคยถามผู้บริหารสูงสุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของเมืองไทยถามว่าถามจริงๆเคยตั้งสมมติฐานไหมว่ากรุงเทพจะน้ำท่วมเคยประเมินไหมว่าภาวะโลกร้อนที่มันทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทุกปีเนี่ยแล้ววันหนึ่งถ้ามันสูงเกิน6องศาเซลเซียสเนี่ยโลกจะไม่หวนกลับแล้วเมืองที่มีโอกาสจมบาดาลสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกคือกรุงเทพมหานครถามผู้บริหารระดับสูงสุดของผู้ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของกรุงเทพมหานครเขาตอบว่าสมมติฐานนี้ไม่เคยอยู่ในสมการเวลาลงทุนเลยฉะนั้นเราจึงเห็นตึกเกิดใหม่มากมายเต็มไปหมดในกรุงเทพมหานครริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะสมมติฐานเราคิดว่ายังไงเราก็เอาอยู่เรากันน้ำเหนือให้ไหลไปท่วมแถวอยุธยาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกไปท่วมบ้านคนอื่นหมดแล้วกรุงเทพมหานครเราจะปลอดภัยนี่คือสมมติฐานที่เราตั้งแต่ถ้าสมมติฐานนี้มันไม่ถูกล่ะถ้าสมมติฐานนี้น้ำทะเลมันหนุนมาจากด้านล่างของอ่าวไทยเนื่องจากภาวะโลกร้อนและน้ำมันสูงขึ้นถามว่าสิ่งที่เราลงทุนทั้งหมดในชีวิตไปในธุรกิจมันจะล้มหายตายจากไปต่อหน้าต่อตาในเวลาเพียงไม่กี่ปีแล้วไม่ว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาขนาดไหนสั่งการใครได้จะเป็นรัฐบาลต่อกี่ปีมีมาตรา44 45หรือ46คุณจะจัดการกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกับสมมติฐานที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนได้ไหมไม่มีทางคุณไม่มีทางชนะธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นในเวนิสเราไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยเราไม่เคยมีสมมติฐานนี้อยู่ในการลงทุนในเชิงอสังหาริมทรัพย์ฉะนั้นเราไม่เคยประเมินว่ากรุงเทพจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและน้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครนึกออกไหมฮะชั้นที่แพงที่สุดที่จอดรถซูเปอร์คาร์ที่สยามพารากอนนะฮะจะกลายเป็นที่จอดเรือและห้างระดับหรูทั้งหมดจะต้องไปเปิดอยู่ประมาณชั้น5และข้างล่างจะเป็นอควาเรียมถ้าสมมติฐานนี้เป็นจริงขึ้นมาตอนที่ไต้หวันตั้งตึกไทเป101เนี่ยสมมติฐานก็คือมันเกิดแผ่นดินไหวแน่นอนแล้วมีโอกาสกี่ริกเตอร์ก็ว่ากันไปในสมัยก่อนฮะนั่นสิ่งที่เขาทำคือเขาห้อยลูกตุ้มอยู่ลูกหนึ่งกลางตึกเพื่อให้มันเป็นตัวรับแรงสั่นของตึกแผ่นดินไหวสมมติฐานเขาคือมันเกิดแผ่นดินไหวแน่นอนเมื่อมันเกิดแน่นอนเขาต้องเตรียมการบางอย่างถ้าตึกมันไหวไปทางนี้ลูกตุ้มจะเอียงมาทางนี้ถ้าไหวไปทางนี้มันจะปรับสมดุลจนกระทั่งตึกที่สูงที่สุดในโลกในเวลานั้นเนี่ยมันจะไม่พังเพราะแผ่นดินไหวเพราะเขาตั้งสมมติฐานว่าโอกาสเกิดแผ่นดินไหวในโลกในจุดที่เขาอยู่นั้นมีสูงมากและสูงที่สุดคือแค่ไหนเขาเตรียมการล่วงหน้าไว้ว่าสมมติฐานนี้มันเกิดขึ้นได้จริงนะแต่ของเราในบ้านเมืองเราไม่เคยได้เตรียมสมมติฐานหลายอย่างและเราคิดว่ามันจะไม่เกิดมันจะไม่เป็นและนี่คือหัวใจสำคัญของหนังสือไอ้100 year life 100 year life ที่เราพูดถึงนี่แหละครับชีวิตศตวรรษหัวใจสำคัญของมันคืออะไรหัวใจสำคัญคือมันมีสมมติฐานบางอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนในชั่วชีวิตของเราว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นคุยกับพี่เตาเมื่อกี้พี่เตาบอกกูไม่อยู่ถึงหรอก100ปีให้พี่หงิดอยู่คนเดียวผมก็คิดในใจเดี๋ยวกูจะคอยดูซิว่าพี่เตาจะอยู่ถึงไหมแล้วถ้าเกิดพี่เตาแกอยู่ถึง100ปีจริงและไอ้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่เกินกว่าที่คิดว่าจะอยู่อย่างไรนี่เป็นคำถามนึงคนอย่างพี่เตาอาจจะสบายเพราะมีความปลอดภัยทางการเงินเดี๋ยวค่อยมาถกกันในประเด็นนี้นะฮะแต่ถ้าสมมติฐานมันเปลี่ยนเราไม่ได้มีอายุอยู่แค่70 80ปีเหมือนในอดีตที่ผ่านมาในบรรพบุรุษของเรารุ่นพ่อรุ่นแม่เราถ้าสมมติฐานมันเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงว่าถ้าคนรุ่นเรามันอยู่ไปถึง100ปีจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราไม่เคยได้คิดไว้บ้างในชีวิตของเราในอดีตชีวิตมันแบ่งเป็น3ขั้นทุกคนรู้กันดีเราเข้าโรงเรียนไม่ได้เลือกเองด้วยพ่อแม่พาไปส่งเรียนหนังสือเผลอๆคณะก็ไม่ได้เลือกเองแล้วก็จบออกมาทำงานไปชั่วชีวิตไปถึงอายุ60ปีชีวิตแต่เดิมมัน3ขั้นมันก็บอกว่า1ไปเรียนหนังสือเสร็จจบออกมาทำงาน
เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเกษียณอายุแล้วใช้ชีวิตเกษียณอายุอย่างมีความสุขเราคิดว่า20ปีแล้วเราก็ตายจากไปโดยสงบเห็นพระนิพพานอยู่ไหวๆแต่ไม่เคยไปแต่ถ้าสมมติฐานมันไม่เป็นแบบนั้นแบบที่เราคุยกันสมมติฐานมันบอกว่าถ้าคุณจะอยู่ไปถึง100ปีจาก60คุณเหลืออีก40ปีที่จะต้องมีชีวิตอยู่ถ้าคุณมีเงินทองมากมายพอสมควรคุณมีสุขภาพที่ดีพอสมควรคุณจะได้พรคือเวลา40ปีที่มีความสุขกับชีวิตต่อไปได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณไม่ได้มีสุขภาพที่ดีคุณไม่ได้มีเงินบำนาญมากพอคุณไม่ได้มีความหมายในชีวิตที่คุณจะค้นหา40ปีจะเป็นเวลาที่ยาวนานมากโทมัสฮอฟส์บอกว่าชีวิตนั้นบัดซบโหดร้ายและแสนสั้นเมื่อวานไปดู10 years Thailand กับคุณหมอเลียบหนังนะฮะเขาทำโปรเจกต์หนัง10ปีประเทศไทยไปข้างหน้าอภิชาติพงศ์วิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงอาทิตย์อัศรัตน์และพุ่มกับอีกหนึ่งคนพอดูกันจบเครียดกันทั้งโรงมันบอก10 years Thailand ไปอนาคตข้างหน้าแต่มันฉายเหตุการณ์ปัจจุบันและเศร้ากันทั้งโรงคือ10ปีข้างหน้าพุ่มกับหนังไทยทั้งหมดระดับได้รางวัลเมืองคานบอกว่าประเทศนี้ไม่มีอนาคตหดหู่มันเอาแบตเตอรี่ไถผมมีทหารเดินไปเดินมาเซ็นเซอร์อะไรเต็มไปหมดเลยฮะ10ปีข้างหน้าผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมองไปแล้วบอกไม่เห็นอนาคตแล้วถ้าเราเกิดมีเวลา100ปีแล้วถ้าเราไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยเราไม่ได้เปลี่ยนสมมุติฐานไว้เลย100ปีจะเป็นเวลาที่ยาวนานมากและจะเป็นแบบที่โทมัสฮอฟส์กล่าวไว้คือโหดร้ายบัดซบแต่มันไม่แสนสั้นแต่มันแสนยาวอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยเล่าเรื่องนรกให้ฟังถามว่านรกคืออะไรครับท่านอาจารย์อาจารย์บอกว่านรกคือสิ่งที่คุณไม่ชอบอ่ะแล้วมันยาวนานไม่สิ้นสุดนรกไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยสิ่งที่คุณไม่ชอบอยากจะจากไปเหลือเกินแล้วมันยาวนานไม่สิ้นสุดคนที่มีความสัมพันธ์ประหลาดๆอยู่ในห้องด้วยกันอาจารย์คึกฤทธิ์เขียนเรื่องสั้นแล้วมันก็วนเวียนอยู่ในห้องนั้นแหละตลอดไปนั่นคือนรกแล้วถ้ามันเกิดไป100ปีจริงๆแล้วเราไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าไม่ได้มีสมมุติฐานไม่ได้มีเงินทองไม่ได้มีอาชีพไม่ได้มีความหมายของชีวิตใดๆเหลืออยู่มันคือนรกซึ่งปราชญ์ส่วนใหญ่ของโลกก็รู้กันอยู่แล้วว่าชีวิตมันบัดซบโหดร้ายและแสนสั้นแต่ถ้ามันบัดซบโหดร้ายและแสนยาวนานมันเป็นอย่างอื่นไปได้ไปไม่ได้นอกจากว่ามันคือนรกสำหรับพวกเราหมดทุกคนฉะนั้นนี่คือคำถามใหญ่ซึ่งอาจารย์ที่เป็นผู้เขียนหนังสือ2ท่านเนี่ยถามนักเรียนในลอนดอนบิสซิเนสสคูลกันหมดทุกคนว่าไหนคุณคำนวณดูซิว่าไอ้เงินทองที่คุณคิดว่าคุณจะหาได้แล้วแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เงินบำนาญขนาดนี้เนี่ยถ้าคุณจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขมีความสุขได้เนี่ยคุณต้องทำงานจนอายุเท่าไหร่เก่งๆขนาดพวกคุณเนี่ยมาเข้าโรงเรียนจ่ายค่าเทอมแพงขนาดนี้ได้เด็กทุกคนเอาตีนไก่หน้าผากกดเครื่องคิดเลขแล้วบอกว่าต้องทำงานจนถึงอายุ80ปีถึงจะมีชีวิตอยู่รอดได้แต่นี่ผมคิดว่ามันคำนวณก่อนเบรกซิตนะฮะหลังจากถ้าบวกปักใจเรื่อง Brexit เข้าไปแล้วคิดว่ามันน่าจะไปอยู่ประมาณ120ปีฮะคือมันตายแล้วยังใช้หนี้ไม่หมดแต่ผ่อนบ้านไม่เสร็จฮะนึกออกไหมฮะขนาดคนที่เก่งที่สุดแล้วเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแล้วคิดว่ามีพร้อมความพร้อมมากที่สุดตั้งสมมติฐานแบบเดิมโดยลืมคำนวณเงินทั้งหมดคำนวณเงินใหม่ๆไอ้ยาถ้าจะอยู่ถึง100ปีต้องทำงานถึง80ปีแล้วจะเหลืองานอะไรให้ทำระหว่างช่วงอายุ60ถึง80ปีในโลกสมัยใหม่จะทำอะไรระหว่างอายุ60ถึง80ปีให้ชีวิตมันมีความหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวกเราจะมีชีวิตอยู่ในยุคต่อไปฉะนั้นถ้าสมมุติฐานมันเปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่แค่80 60เราก็เกษียณจริงแต่เราอยู่ถึง100เราได้เวลาเราได้เวลาช่วงทดเวลาบาดเจ็บคืนมาอีก40ปีเราจะอยู่อย่างไรเราต้องวางแผนเรื่องการเงินใหม่แน่นอนเดี๋ยวอาจารย์สุภวุฒิอาจจะเล่าได้พี่เตาอาจจะเล่าได้คุณหมอเลียบอาจจะเล่าได้ว่าวางแผนยังไงล้วนมีประสบการณ์ทั้งสิ้นเราต้องวางแผนเรื่องการพัฒนาตนเองการแสวงหาความรู้ใหม่ความรู้ที่เราเคยมีมาเราคิดว่ามันทันสมัยเราคิดว่าเราเรียนหนึ่งครั้งใช้งานไปได้ตลอดชีวิตแต่ในโลกสมัยใหม่ที่ความเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ความรู้เก่าจะถูกทำให้ล้าสมัยไปในเวลาอันสั้นที่สุดดร.ยุทธน่าจะเล่าประเด็นนี้ได้ดีคุณธนินทร์เจรวนนท์ประธาน CP บอกว่าความรู้และประสบการณ์ในอดีตทั้งหมดไม่สามารถใช้กับธุรกิจและโลกสมัยใหม่ได้เลย
สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงสุดอย่างคุณธนินทร์เองที่ต้องทำก็คือฟังเด็กรุ่นหลังให้มากประสบการณ์เดิมใช้ไม่ได้และถ้าไม่ฟังยังยืนยันที่จะใช้ประสบการณ์เดิมใช้วิธีคิดในการทำธุรกิจแบบเดิมคุณธนินทร์เจรวนนท์ยืนยันว่าเจ๊งแน่นอนใหญ่แค่ไหนก็เจ๊งแน่นอนฉะนั้นความรู้เก่าใช้ไม่ได้ประสบการณ์เก่าใช้ไม่ได้ในยุค 4.0 ในยุคที่จะเปลี่ยนต่อจากนี้ความรู้ที่เราเคยมีประสบการณ์ที่เราเคยมีสื่อที่เราเคยทำช่องที่เราเคยอยู่อู่ที่เราเคยนอนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉะนั้นแต่เดิมในอดีตเราเกษียณแล้วเราใช้เวลาว่างอย่างมีความสุขได้ต่อไปเวลาว่างอาจจะไม่ใช่เวลาหาความสุขและผ่อนคลายอย่างเดียวแต่เวลาว่างต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นเวลาแห่งการแสวงหาความรู้เพื่อที่จะปรับตัวเข้าสู่ยุคต่อไปให้ได้การเงินไม่ง่ายการงานลำบากเผชิญความท้าทายกันทุกคนทุกองค์กรไม่มีใครไม่ต้องปรับตัวนะฮะทุกคนต้องปรับตัวหมดเพื่อที่จะไปสู่ยุคต่อไปให้ได้มันมีความยากลำบากมากเวลาที่เราจะปรับตัวที่เราจะรักษาคุณค่าสูงสุดของชีวิตเอาไว้ได้ในยุคต่อไปถามว่าอะไรคือคุณค่าสูงสุดที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้ในยุคเปลี่ยนผ่านขนาดนี้แล้วเราจะอยู่อย่างร้อยปีมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกสั้นๆว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราจะอยู่ร้อยปีให้มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างไรศักดิ์ศรีเป็นคำที่เพราะในภาษาไทยมันต้องมีทั้งศักดิ์และมันต้องมีทั้งศรีเดี๋ยวคุณหญิงจำนงศรีก็จะมาเล่าเรื่องศรีให้ฟังศักดิ์คืออะไรฮะศักดิ์คือมันต้องมีพลังงานมันต้องมีพลังงานเราไม่สามารถหมดพลังงานไปก่อนวัยอันควรได้เราไม่สามารถปล่อยประละเลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยความคิดปล่อยร่างกายปล่อยจิตใจให้ไหลไปตามกระแสโดยไม่เยียวยาตัวเองได้เราต้องมีทั้งพลังกายคือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่ใช่เป็นคน50 60 70ที่อ่อนแอเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและความป่วยไข้ร่างกายที่อ่อนแอไม่สามารถสะท้อนไปเป็นจิตใจที่แข็งแรงได้จิตใจก็ต้องเข้มแข็งจิตใจที่เข้มแข็งต้องอยู่ในร่างกายที่เข้มแข็งฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะรักษาให้สภาพร่างกายแข็งแรงและสภาพจิตใจเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงจิตใจไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ยากที่จะแสวงหาปัญญาเพื่อที่จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงต่อไปของชีวิตมันจึงเป็นองค์ประกอบที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดคุณต้องรักษาสุขภาพให้ดีมากๆอาหารการกินถูกสุขลักษณะเพื่อให้ร่างกายเข้มแข็งเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งอย่างถึงที่สุดให้ได้ถ้าร่างกายไม่ตั้งมั่นจิตใจไม่ตั้งมั่นปัญญามันยากที่จะเกิดถ้าไม่มีปัญญายากที่จะคิดแสวงหาความรู้เพื่อปรับตัวเข้าไปสู่ยุคใหม่อันนี้คือเรื่องศักดิ์ศักดิ์คือมีพลังงานสีคืออะไรสีคือความสง่างามของชีวิตคุณจะมีความสง่างามได้คุณต้องมีอิสระอิสระต่ออะไรฮะคุณต้องมีอิสระภาพทางการเงินไม่ถูกการเงินคุกคามจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามที่ปรารถนาได้นี่คือหนึ่งต้องมีอิสระภาพทางการเงินซึ่งปรึกษาเกียรตินาคินภัทระได้แต่ว่าคุณมีอิสระภาพทางการเงินอย่างเดียวไม่พอเราก็จะเห็นคนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแต่ทำไมยังมีความทุกข์โศกทำไมยังแสวงหาไขว่คว้าสรรพสิ่งมากมายแสดงว่ามันต้องมีอิสรภาพจากสิ่งอื่นด้วยต้องมีอิสรภาพจากอำนาจนี่ก็คือเทศกาลใกล้เลือกตั้งท่านอาจารย์คึกฤทธิ์บอกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็ถึงเวลานับพี่นับน้องกันอีกครั้งเพราะมันจะเลือกตั้งแล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่ต้องนับตอนนี้มานับกันใหม่ทำไมมีเงินทองมีทุกสิ่งแต่ยังแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อยังแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งยากที่จะมีอิสรภาพในชีวิตไม่มีอิสรภาพทางการเงินไม่มีอิสรภาพทางด้านเกียรติยศชื่อเสียงยากที่จะสุขใจอำนาจชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศคือพัฒนาการของชีวิตที่มันเหนี่ยวรั้งเราไว้ถ้ายังเหนี่ยวรั้งเราไว้หมดทุกอย่างยากที่จะอยู่อย่างมีสง่าราศียากที่จะมีศรีและมีศักดิ์ฉะนั้นชีวิตยุคต่อไปที่จะอยู่ร้อยปีได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายทำอย่างไรที่ทั้งคนจนคนรวยคนชั้นกลางคนลากย่าคนระดับบนสุดจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ในประเทศนี้
นี่คือสิ่งที่รัฐบาลหรือสิ่งที่พรรคการเมืองไหนๆยังไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เคยพูดเรื่องศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ไม่จำเป็นต้องรวยสูงสุดไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จมากที่สุดไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจร้อยล้านพันล้านหรือว่าหมื่นล้านแต่จะทำยังไงที่จะให้มีชีวิตร้อยปีแล้วอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในประเทศนี้คือมีทั้งศักดิ์ในการพัฒนาตัวเองและไปต่อได้ในอนาคตและมีทั้งศรีคือเคารพตัวเองแล้วอยู่ได้อย่างสง่างามไม่ว่าจะฐานะสูงต่ำอย่างไรสามารถที่จะเดินได้อย่างสง่างามไปบนถนนแล้วไม่ถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนบนฟุตบาทเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำให้ได้ถามว่ามนุษย์ที่ค้นพบการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในอดีตเราเรียกมนุษย์เหล่านี้ว่ามนุษย์ที่แท้ถามว่ามนุษย์ที่แท้คืออะไรเหลียวมองไปรอบกายเถอะครับมนุษย์ที่แท้เราล้วนแต่อาศัยอยู่ในอดีตปัจจุบันเหลืออยู่น้อยมากที่จะเป็นมนุษย์ที่แท้มนุษย์ที่แท้ถ้าให้คิดถึงก็คิดถึงท่านเหลาจื่ออาจารย์อามอาจจะขยายความได้คิดถึงท่านจวงจื่อคิดถึงท่านขงจื่อคิดถึงท่านคานทีคิดถึงท่านดาลัยลามะคิดถึงทุกท่านที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและใช้ร้อยปีอย่างเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติคิดถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งผลิตปัญญาให้เรามากมายและชีวิตใช้อย่างสง่างามมากแม้ว่าจะใช้เพียงเวลา80ปีแต่คำถามก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสอยู่ถึง100ปีเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีคุณค่ากับตนเองกับผู้อื่นให้มันมีทั้งศักดิ์และมีทั้งศรีให้มันสามารถถ่ายทอดคุณค่าและเวลาที่มีเป็นภูมิปัญญาไปสู่คนรุ่นหลังต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับฐานะชนชั้นความมั่งคั่งทรัพย์สินอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองและทั้งหมดนี่คือคำถามใหญ่และนี่คือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์อย่างพวกเราแตกต่างจาก AI และหุ่นยนต์ที่กำลังจะทำหน้าที่แทนเราได้ทั้งหมดในอนาคตเราไม่เชื่อหรอกครับว่าหุ่นยนต์หรือ AI จะทำงานแทนเราได้แต่ว่าในเวลาสั้นมันจะทำงานแทนเราได้และถ้าเราไม่กลับมาแสวงหาตัวตนที่แท้ว่าความเป็นมนุษย์ที่แท้คืออะไรการอยู่ร้อยปีจะเป็นคำสาปไม่ใช่เป็นพรจากฟ้าไม่ใช่เป็นพรจากพระเจ้าแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของมนุษย์ที่แท้อย่างที่ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตทั้งหลายได้เคยบอกกล่าวเฝ้าสอนสั่งเราแล้ว100ปีจะเป็นพรของเรา100ปีจะทำให้เรากลับมาแสวงหาว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์เกิดมาเพื่อสิ่งใดและเรายืนหยัดอยู่100ปีด้วยเหตุผลกลใดและอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความหมายทำให้เป็นมนุษย์ที่คุณค่าที่แตกต่างจากหุ่นยนต์กลไก AI และโรบอทนี่คือสิ่งที่พวกเรารุ่นพวกเราจะต้องหาคำตอบทั้งเพื่อตัวเองเพื่อมนุษยชาติและเพื่อให้การอยู่100ปีเป็นพรจากฟ้ามิใช่เป็นคำสาปที่ฟ้าไม่ได้ประทานมาให้เราแต่เราต้องแบกรับเอาไว้ขอให้ทุกท่านพบคำตอบและพบหมุดหมายของการมีชีวิตอยู่100ปีขอให้ทุกท่านเดินทางไปสู่หมุดหมายนั้นขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ